องพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วเขียวชมพูค่ะสถาบันเพื่อสร้างคนดีมีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพกองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดีมีจิตสาธารณะมีทักษะชีวิตอย่างมีความสุขมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอาคารสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคาร20แบ่งส่วนงานออกเป็น6ส่วนงานได้แก่งานบริหารทั่วไปงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษางานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษางานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์งานอนามัยและสุขาภิบาลและงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการในแต่ละส่วนงานนั้นมีบทบาทหน้าที่ในการมุ่งพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมสามารถทำงานร่วมกับชุมชนและส่งเสริมพลานามัยซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมโดยมีสาระสำคัญดังนี้การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเราได้มุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากตำราเรียนโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้กิจกรรมด้านจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็จะได้รับรหัสกิจกรรมเพื่อนำไปบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในระหว่างการศึกษาหรือหลังการศึกษาได้การเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาวิชาทหารและการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารหากนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหารต่อจนจบหลักสูตรชั้นปีที่2 3 4และ5ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหรือมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสามารถดำเนินการได้ที่งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาค่ะการกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.หรือกลอ.กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่คอยประสานงานอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษากับนักศึกษาในเรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษากยศ.หรือกลอ.ไม่ว่าจะเป็นผู้กู้ยืมรายเก่าหรือรายใหม่สามารถติดต่อไปได้ที่งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษาพร้อมช่วยให้นักศึกษากู้ยืมกองทุนได้ทุกรายสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่นักศึกษาจะได้รับสิทธิของการเป็นนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยได้โดยนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยที่ชนะการแข่งขันและได้รับเหรียญจากการแข่งขันจะมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาการขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากสถานศึกษาเดิมให้ติดต่อรายงานตัวเพื่อบันทึกข้อมูลจัดทำทะเบียนประวัติที่งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์และสำหรับทุนการศึกษาทั่วไปนักศึกษาสามารถติดตามประกาศการรับสมัครทุนนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในภาคเรียนที่1ของทุกปีการศึกษาที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษางานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ค่ะการประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาได้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษาทุกคนโดยมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บครั้งละไม่เกิน 11,000 บาทสำหรับกรณีที่เสียชีวิตคุ้มครอง 110,000 บาทนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาพยาบาลสามารถยื่นเอกสารเรียกค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุได้ที่งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษาสวัสดิการให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นและการย้ายสิทธิ์บัตรทองเรื่องสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของนักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากกองพัฒนานักศึกษาได้มีการจัดเตรียมห้องพยาบาลไว้สำหรับให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาทุกคนซึ่งดูแลโดยงานอนามัยและสุขาภิบาลมีรูปแบบการให้บริการสุขภาพเบื้องต้นดังนี้
การดูแลรักษาเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยนักศึกษาสามารถขอรับบริการได้ที่ห้องพยาบาลชั้น1อาคาร20ซึ่งจะมีการซักประวัติตรวจร่างกายเป็นการเบื้องต้นก่อนจ่ายยาพร้อมกับให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพหากต้องนอนพักเพื่อสังเกตอาการก็มีเตียงผู้ป่วยสำหรับพักเพื่อรอดูอาการถ้าอาการเจ็บป่วยไม่ดีขึ้นจะนำส่งรักษาต่อณโรงพยาบาลค่ะการดูแลรักษากรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินนักศึกษาสามารถติดต่อเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลซึ่งจะมีการประเมินอาการผู้ป่วยและดูแลรักษาเบื้องต้นหากผู้ป่วยอาการรุนแรงไม่สามารถดูแลได้จะส่งรักษาต่อไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียงสิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลจัดให้คนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตและมหาวิทยาลัยเป็นเขตพื้นที่โรงพยาบาลค่ายกฤษศิวรารับผิดชอบการรักษาโดยตรงนักศึกษาที่ใช้สิทธิบัตรทองในพื้นที่ต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดสามารถติดต่อเพื่อย้ายสิทธิได้ที่งานอนามัยและสุขาภิบาลชั้น1อาคาร20การบริการให้คำปรึกษางานแนะแนวและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์บริการให้คำปรึกษาและแนะแนวนักศึกษาที่มีปัญหาในด้านต่างๆอาทิปัญหาส่วนตัวสังคมอารมณ์จิตใจหรือปัญหาอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนหรือการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงการแนะแนวการศึกษาวางแผนการเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการประกอบอาชีพแนะนำและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อโดยสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาด้วยตนเองที่คลินิกให้คำปรึกษาชั้น1อาคาร20ในวันและเวลาราชการค่ะสวัสดิการหอพักนักศึกษาและหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านสวัสดิการหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีหอพักไว้ให้บริการนักศึกษาจำนวน5หลังสามารถรองรับนักศึกษาได้กว่า 1,200 คนมีทั้งห้องพัดลมและห้องปรับอากาศให้บริการโดยมีค่าบริการหอพักอยู่ระหว่าง 3,000 ถึง 4,500 บาทต่อคนต่อภาคเรียนนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังได้จัดทำความร่วมมือกับผู้ประกอบการหอพักเอกชนจำนวน12แห่งจัดตั้งเป็นเครือข่ายหอพักที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับด้านที่พักอาศัยให้กับนักศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการหน่วยงานมีหน้าที่สนับสนุนด้านการศึกษาบุคลากรสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่มีความบกพร่องให้เข้าถึงระบบการเรียนการสอนสิทธิและสวัสดิการได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของการศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การมีงานทำอย่างเสมอภาคโดยการให้บริการสนับสนุนนักศึกษาที่มีความบกพร่อง3กลุ่มใหม่ได้แก่นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาใหม่ทุกคนจะสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างมีความสุขและสำเร็จการศึกษาตามที่นักศึกษาคาดหวังได้เป็นคนดีมีจิตสาธารณะมีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและถ้าหากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่กองพัฒนานักศึกษาชั้น1อาคาร20หรือที่เพจ Facebook กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะ